มเคมีพันทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสินค้าซึ่งเป็นชุดฟอร์นะคะอีกชุดหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขัดทาล้อดำนั่นเองนะคะในชุดเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นขนาดสำหรับ5กิโลนะคะจะได้อะไรบ้างนะคะในชุดนะคะก็จะมีตั้งแต่ใบสูงนะคะใบสูงก็จะมีให้ไปเลยแล้วก็มีสารอะไรให้บ้างก็มาดูกันถังใหญ่ๆอันนี้ที่มันใหญ่มากเป็นตัวกีซาลีนนะคะอันนี้เป็น S คากาสนะคะอย่างสุดท้ายไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสหรือว่า SEC นะคะก็จะมีให้ส่วนน้ำเนี่ยมันต้องเป็นผู้จัดหาเองจะไม่ได้รวมไปในชุดสูตรนะคะแล้วนะคะเราก็มาเตรียมตัวสำหรับการทำกันเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำ5กิโลทีเดียวนะคะก็แบ่งมาใช้เป็นช่องเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจะได้เป็น100กรัมนะคะอย่างใครไม่อยากที่จะทำทีเดียวก็อยากจะแนะนำให้ทำทีละน้อยก่อนคือแบ่งมาทำเป็น100กรัมก่อนลองทำดูนะคะว่าจะสามารถทำได้อย่างที่เขาบอกจริงไหมนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้นำเฟส A เนี่ยผสมให้เข้ากันและนำไปให้ความร้อนจนรู้สึกว่าสารละลายหยุดขึ้นคืออะไรเฟส A มีอะไรบ้างก็มาดูนะคะเฟส A ก็คือมีน้ำสะอาดซึ่งลูกค้าเป็นคนหาเองกับ HEC นะคะเขาบอกว่าให้ผสมกันแล้วก็นำไปให้ความร้อนนะคะจะเริ่มรู้สึกว่ามันหยุดขึ้นเล็กน้อยแล้วหรือว่ามันหยุดแล้วเนี่ยก็คนต่อไปอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ยกออกมานะคะได้เป็นเนื้อเจลใสๆอันนี้เป็นเนด้วยแล้วก็เติมเฟส B ลงไปเฟส B คืออะไรเฟส B ก็ตัวกีซาลีนนะคะที่เป็นถังที่ใหญ่ที่สุดก็เติมลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนเข้ากันแล้วอย่างสุดท้ายก็คือเติมเฟส C S ประกาศ FPX นะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะใส่แค่น้อยมากเลย 0.5% นะคะเสร็จแล้วก็คนลงไปนะคะเมื่อใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นก็หมดแล้วนะคะก็คือหน้าที่ต่อไปก็คือคนทุกอย่างให้เข้ากันเนี่ยที่เขาบอกมานะคะคืออันนี้มันง่ายมากเลยอะคือรู้สึกว่าเราก็ทำได้ทั้งที่เราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะได้ลักษณะเป็นคลิปหนึ่งเป็นของอะไรเลยจากตัวอย่างที่ทางแล็บส่งมาให้เราเป็นอย่างนี้นะคะก็ตรงกับที่เขาให้มานะคะลองไปทำแล้วเป็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยทักทายกันมาได้นะคะแล้วสูตรเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอัตราส่วนของลูกค้าก็คือสามารถที่จะปรับแปลงสูตรได้ตามความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ